เรื่องของแรงงานกันบ้างนะคะมีการเปิดเผยมาจากคุณสุทัศนีสืบวงแพทย์อธิบดีกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานนะคะก็เปิดเผยบอกว่าปัจจุบันเนี่ยการว่างงานลดลงไปจำนวนมากก็คือไม่ค่อยมีคนว่างงานแล้วพี่น้องแต่ว่าปัญหาที่เจอในขณะนี้ก็คือไม่มีแรงงานเพียงพอกับความต้องการเพราะว่าคนนิยมเรียนสูงขึ้นก็เลยไม่มีแรงงานระดับปวช.ปวส.เนี่ยนะคะก็เกิดการขาดแคลนทางกระทรวงจึงร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการยกระดับฝีมือแรงงานไทยนะคะโดยจะให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ๆนะคะแล้วก็กลุ่มที่ยังใช้ศักยภาพได้อย่างไม่เต็มที่ก็คืออย่างเช่นกลุ่มคนสูงอายุหรือว่าคนที่พิการนะคะสำหรับกรณีที่ทางคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอมีมติปรับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเพิ่มอีกวันละ 5-9 บาทในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นคุณสุทัศนีก็บอกว่าไม่ขอให้ความเห็นในกรณีนี้เนื่องจากว่าการปรับค่าจ้างในแต่ละครั้งได้มีหลักเกณฑ์การพิจารณารวมไปถึงมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่อยู่ในส่วนนี้อยู่แล้วค่ะแต่เรามีภาวะการขาดแคลนแรงงานเข้ามาแทนนะคะขณะนี้เนี่ยหลายบริษัทก็ต้องการให้น้องๆที่จบการศึกษาใหม่เนี่ยเข้าสู่ตลาดแรงงานแต่ว่าค่านิยมของเยาวชนเดี๋ยวนี้ต้องการเรียนสูงนะคะหลังจากจบปวช.ปวส.ก็ยังไม่ทำงานแต่ว่ากลับไปเรียนต่อในปริญญาตรีเมื่อจบปริญญาตรีก็ยังไปเรียนต่อปริญญาโททำให้ช่วงความต้องการในระดับปวช.ปวส.เนี่ยสูงมากนะคะก็อยากจะเชิญชวนน้องๆที่จบการศึกษาในระดับปวช.ปวส.ว่าขณะนี้เนี่ยตลาดแรงงานต้องการท่านนะคะท่านน่าจะมาใช้โอกาสตรงนี้ทำงานก่อนแล้วก็เรียนควบคู่กันไปได้นะคะแล้วก็ไปยกระดับวุฒิการศึกษาขึ้นแต่ค่ะขณะที่คุณสุนทรอรุณานนท์ชัยนะผู้บริหารศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวก็บอกว่าทางบมจ CP Land ผู้บริหารศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวร่วมกับกรมการจัดหางานสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ที่3บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทชั้นนำต่างๆจัดงาน e-job expo 2011หรืองานวันนัดพบแรงงานระหว่างวันที่17-18มิถุนายนภายในงานมีบริษัทชั้นนำกว่า80บริษัทแล้วก็มีงานรองรับกว่า 10,000 อัตราคาดว่าจะมีผู้สนใจมางานกว่า 3,000 คนค่ะเราจัดทั้งหมด2วันนะครับวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์พรุ่งนี้นะครับเต็มวันนะครับแล้วก็คาดว่าปีนี้เนี่ยเราก็เรียนรู้ว่าบริษัทที่ต้องการพนักงานไปทำงานจริงๆเนี่ยจากปีก่อนๆที่ผ่านมาเนี่ยเราก็คัดสรรมาเวลานี้มีอยู่80องค์กร80บริษัทซึ่งก็เป็นบริษัทใหญ่ๆนะครับเป็นเรารวบรวมตำแหน่งต่างๆเนี่ยมีแล้วประมาณหมื่นตำแหน่งเศษแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยผู้ที่เข้ามาร่วมงานคือผู้ที่สมัครงานเนี่ยมีอยู่ 6,000 กว่าปีนี้เราคิดว่าเราคงจะได้ถึงหมื่นเพราะจากที่เขาจะเนี่ยทำชื่อเข้ามาล่วงหน้าและชื่อเหล่านี้เนี่ยเราก็กระจายไปให้บริษัทต่างๆเพราะจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการที่เขาจะมาหางานทำนะฮะสำหรับการจัดงานนัดพบแรงงานเป็นการจัดงานอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ปี2554จนถึงปัจจุบันเป็นจำนวน11ครั้งด้วยกันค่ะที่ผ่านมามีบริษัทเข้าร่วมงานทั้งสิ้น817บริษัทนะคะมีจำนวนตำแหน่งงานว่าง 11,592 อัตรามีผู้สมัครงาน 48,942 คนนะคะแล้วก็มีการบรรจุงาน 13,130 คนค่ะ